วัยรุ่นสร้างตัวเมืองปราจีนบุรีทำขนมครกชาววังสูตรโบราณขายสร้างรายได้งามวันละหลายพันบาทไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ใช้แถมยังได้ช่วยแบบเบาภาระครอบครัวโดยผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรีได้เดินทางไปยังตลาดกบิลบุรีที่บริเวณสี่แยกหน้าธนาคารกรุงเทพเก่าถนนเจ้าสำอางหลังได้รับแจ้งว่าที่บริเวณแห่งนี้มีร้านขนมครกชาววังแสนอร่อยในแต่ละวันมีลูกค้าทั้งขาจรและขาประจำเข้ามาอุดหนุนโดยได้พบกับนายภักดิพงษ์วงอาสาหรือน้องพีทวัย26ปีที่กำลังหยอดแป้งขนมสำหรับทำขนมครกสูตรโบราณโดยบอกว่าขนมครกสูตรโบราณนี้ตนเองได้สูตรมาจากเพื่อนของแม่ซึ่งเป็นแม่ค้าขายขนมครกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้เปิดขายขนมครกมานานโดยตนเองได้นำมาปรับปรุงสูตรใหม่โดยได้ใช้ต้นหอมโรยหน้าและคิดสูตรหน้าใหม่ขึ้นเองอีก6หน้ามีทั้งหน้าข้าวโพดหน้าเผือกหน้ามะพร้าวหน้าหอมหน้ามันสำปะหลังและหน้าฝอยทองส่วนลูกค้าที่มาอุดหนุนมีทั้งลูกค้าขาประจำลูกค้าทั่วไปและบางรายติดใจขนมครกถึงขั้นต้องเดินทางมาไกลจากจังหวัดสระแก้วและกรุงเทพมหานครสำหรับสนนราคาขายอยู่ที่ราคา5คู่20บาท8คู่35บาทหรือหากลูกค้าอยากซื้อแบบยกถาดที่จะมีหน้ารวมทั้งหมด6หน้าก็จะขายที่ราคาถาดละ99บาทเท่านั้นน้องพีทบอกว่าลูกค้าที่นิยมซื้อแบบยกถาดจะมีโอกาสได้สั่งจองเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเพราะว่าการทำต้องใช้เวลานานแต่หากอยากซื้อยกกล่องสามารถซื้อได้ทุกวันย้ำกันอีกครั้งร้านแห่งนี้จะเปิดขายทุกวันเวลา 8:00 น.และจะปิดร้านเวลา 3:00 น.แต่หากวันไหนขายดีก็จะปิดร้านเร็วส่วนใครที่อยากรับประทานแบบยกถาดก็จะต้องโทรศัพท์มาสั่งจองในวันเสาร์อาทิตย์โดยสามารถโทรสั่งจองล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0968866971ขายที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพเก่าส่วนลูกค้าที่ซื้อไปต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขนมครกสูตรโบราณนี้ทั้งหวานมันและอร่อยจับใจเชิญไปอุดหนุนกันได้ค่ะยกขาเนี่ยต้องมันใช้เวลาเราต้องใส่หน้าลูกค้าผู้ใหญ่เรียนเรื่องสาวคนทั่วไปเลยครับบางคนก็มาจากสระแก้วนะเขาบางคนมาจากสระแก้วมาจากกรุงเทพก็มีครับได้ถามว่าเป็นสูตรของเพื่อนแม่เลยเหรอแม่เพื่อนเป็นสูตรของแม่เพื่อนครับผมที่ประจวบแล้วก็เอามาอะแดปเป็นสูตรเองเอามาปรับใหม่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่